แม่ปุ่มโพสต์ภาพน้องอเล็กแต่โซเชียลเห็นนิ้วมือแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อวันที่12พฤศจิกายน Facebook ดร.ปนัดดาวงศ์ฟุดีได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้องอนันต์อนันทวรรณชื่อเล่นอเล็กซ์เกิด 22/11/2022 เวลา 11:11 น.น้ำหนัก 2.966 ความยาว 50 ซม.ออกมาแข็งแรงร้องเสียงดังมากความรู้สึกที่ได้ยินเสียงเขาร้องไห้เลยค่ะแล้วถามคุณพ่อว่าน้องครบ32ไหมผิวเหมือนพ่อหรือแม่ครอบครัวของปุ๋มขอขอบคุณโรงพยาบาลปิยเวชที่ดูแลกันอย่างดีมากๆเลยค่ะล่าสุดเฟซบุ๊กแม่ปุ๋มดร.ปนัดดาวงศ์ฟุดีได้โพสต์ภาพจับมือน้องอเล็กซ์ซึ่งชาวโซเชียลก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเล็บมือน้องอเล็กซ์เรียงสวยมากมือระมุนที่สุดโดยแม่ปุ๋มได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝันดีครับความนิ้วความเล็บเรียงระเบียบดีมากค่ะน้องเล็บสวยมากเลยค่ะนี่คือเล็บเด็กจริงๆนะสวยมากเล็บสวยมากเลยค่ะนิ้วมือเล็กๆน่ารักค่ะหลงรักน้องอเล็กค่ะแม่ปุ๋มขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ